เรซซิ่งมีบอดี้การ์ดส่วนตัวตามประกบค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ใส่แซ่บส่วนเรื่องความเก่งไม่เป็นสองรองใครค่ะสำหรับสาวแพทณปภาดาราชื่อดังล่าสุดได้เปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับกิ๊มใน EP ที่120ค่ะหลังจากซุ่มคบมานานถึง1ปี4เดือนโดยสาวแพทได้บอกว่าเขาซื้อใจแพทได้ที่สุดเลยคือการทำให้สบายใจค่ะทำให้รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นๆแต่ณวันนี้แพทยังไม่ได้ลงโซเชียลแพทก็คุยกับเขาอยากเห็นเขาจะเสถียรได้นานแค่ไหน2ปีคุณจะยังเหมือนเดิมไหมความรู้สึกของเราถ้าชายคนนี้จะเป็นคนที่ยาวที่สุดจะจบที่เขาละจริงๆซึ่งแพทบอกว่าอยากจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจคนที่ผ่านมาอาจจะเฟลว่าตกลงเล่นๆหรอก็ไม่นะจริงจังกับทุกคนค่ะตาไปไม่ถึงสำหรับคนนี้วันแรกที่เข้าก้าวมาเป็นยังไงวันนี้1ปี4เดือนเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแบบเราไม่เคยเจอกันเลยค่ะบอกได้เลยว่าสนุกเข้มข้นอย่างแน่นอนเปิดภาพฟีตติ้งละครสงครามเงินที่อัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นป๊อกปิยธิดาน้ำผึ้งณัฐริกาจัดว่าเด็ดสุดๆแล้วร่วมด้วยน็อตวรฤทธิ์พิมพ์วันกิฟซีรินาทและนัทนัทธารัตน์เท่านั้นยังไม่พอยังมีนักแสดงป้ายแดงอีกคนหนึ่งก็คือน้องเรซซิ่งอัครนันท์ที่ได้รับบทบาทเป็นลูกชายของแพนเค้กเขมมะนิดในเรื่องนี้นั่นเองค่ะ